โอเคเดี๋ยววันนี้นะครับตอนนี้ไลฟ์แล้วนะครับน้องมุกฮะตื่นเต้นไหมครับเคยดูไลฟ์อยู่ใช่ไหมครับดูทุกวันเลยดูทุกวันเลยนะฮะวันนี้จะเป็นครั้งแรกเลยนะฮะที่มีไลฟ์เป็นของตัวเองนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าน้องมุกเนี่ยกว่าจะเป็นทรงแบบเนี้ยนะฮะก่อนผ่าตัดเนี่ยจะประมาณไหนนะครับโอเคเดี๋ยวขอพี่กัญญามาดูสักนิดนึงครับอะไรนะฮะใช่ฮะใช่ฮะอันนี้คือคนเดียวกันนะฮะโอเคเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับนี่ครับอันนี้คือเคสน้องมุกพี่หมอขออนุญาตนิดนึงเนาะขอดูภาพ before นิดนึงนะฮะโอเคฮะขอดูหน้าตรงก่อนครับกัญญาฮะนี่พี่กัญญาคนสวยนะฮะโอเคฮะใครเข้ามาดูนะครับก็นะฮะมีคำถามอะไรก็สามารถถามพี่หมอได้หมดเลยนะฮะเนี่ยครับเคสเนี่ยอยากจะให้เป็นตัวอย่างให้ดูครับว่าบางคนเนี่ยนะครับต้องบอกไว้เลยว่าส่วนใหญ่เลยนะฮะมีปลายจมูกที่หนานะครับแต่บางทีอ่ะก็มีความกังวลในใจเนาะว่าเสริมออกมาแล้วเนี่ยมันจะออกมาลักษณะไหนจะเหมือนทรงที่เราคิดไว้หรือเปล่านะครับวันนี้น้องมุกก็เข้ามาให้พี่หมอดูครับแล้วก็เอาทรงคุณเอสเธอร์ใช่ไหมครับสุปิรีดานะครับมาให้พี่หมอดูว่าทรงอย่างคุณเอสเธอร์เนี่ยกับทรงน้องมุกเนี่ยนะครับสามารถไปถึงหรือเปล่านะครับแล้วก็มีทรงของคุณลิซ่านะครับวงแบ็คพิงค์มาให้ดูด้วยนะครับว่าพอเอาเขาโค้งแล้วเนี่ยสักมุมเนี่ยมุมบริเวณโคนจมูกนะฮะแล้วมุมบริเวณปลายจมูกเนี่ยเอาให้เหมือนลิซ่ากับเหมือนเอสเธอร์เนี่ยนะครับออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้เราทำอะไรบ้างครับเราทำการแต่งปลายนะครับจากปลายที่มีลักษณะที่ดูหนาแล้วดูกว้างนะฮะให้มีความแคบและเล็กลงนะครับดังนั้นเนี่ยหลังผ่าตัดนะครับดูจมูกที่เห็นชัดเนี่ยก็จะเห็นชัดลดลงด้วยนะครับแล้วก็ปีกจมูกก็จะดูเล็กลงด้วยนะครับสัก 20% ได้นะครับปลายจมูกจะมีขนาดที่เล็กลงอันนี้ใครที่เพิ่งมาดูนะครับจะให้ดูก่อนนะครับอันนี้คือภาพก่อนผ่าตัดนะครับของน้องมุกและเดี๋ยวเราไปดูหลังผ่าตัดกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับลักษณะของปลายจมูกจะมีลักษณะค่อนข้างหนานะฮะดังนั้นเนี่ยนะฮะน้องมุกอาจจะมีปัญหาได้ว่ามีความไม่มั่นใจนะฮะเวลาดูหน้าตรงเนี่ยทุกคนจะโฟกัสบริเวณตรงนี้นะฮะเพราะว่าบริเวณตรงเนี้ยเวลามันแสงตกกระทบมานะฮะตรงเนี้ยมันจะดูเด่นชัดกว่าตรงจุดอื่นของใบหน้าเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเพิ่มความเป็นมิติครับนะฮะระหว่างตรงปลายจมูกและบริเวณสันจมูกเนี่ยนะครับให้มีระดับที่ไม่แตกต่างกันมากจนเกินไปนะฮะให้มันค่อยๆนะครับค่อยๆไล่สโลปมานะครับเพราะว่าตอนเนี้ยถ้าเราดูด้านข้างนะฮะเดี๋ยวให้ดูชัดๆด้านข้างนิดนึงนะฮะจะสังเกตเห็นว่าบริเวณตรงเนี้ยฮะมันต่ำเกินไปฮะและพอตรงปลายจมูกเนี่ยมีลักษณะที่ดูหนาและดูใหญ่เนี่ยฮะมันเลยเห็นชัดมากเป็นพิเศษนะครับดังนั้นนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะทำให้ตรงปลายจมูกนะครับแล้วก็บริเวณสันจมูกเนี่ยนะครับมันรับกันมากขึ้นนะครับเป็นสัดส่วนที่พอดีกันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างว่าทรงน้องมุกเนี่ยนะฮะไปถึงหรือเปล่านะครับกับคุณทรงเอสเธอร์กับทรงลิซ่านะครับนะฮะนี่ before นะครับ before นะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้ before นะครับแล้วก็มาดู after กันนะครับสวีปเห็นไหมฮะตอนนี้จะสังเกตเห็นว่าปลายจมูกของน้องเนี่ยนะครับมีวอลลุ่มที่สวยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับจากอันเดิมนะพี่กัญญาขอภาพค่อยๆสไลด์มาช้าๆฮะเหมือนเราใช้ระบบคอมพิวเตอร์โอ้โหโอเคเยี่ยมมากเลยนะฮะอันนี้จะเป็นภาพก่อนทำนะครับเห็นไหมฮะจะสังเกตว่าปลายเนี่ยจะค่อนข้างหนาแล้วก็ดูกลมๆนะฮะดูไม่มีมิตินะครับหลังจากที่เราทำการแต่งปลายนะครับหรือที่เขาเรียกว่าทิปพาร์ตี้นะครับปีกจมูกจะค่อนข้างเล็กลงเลยนะฮะสัก 20% ได้ปลายจมูกที่ดูงุ้มๆและดูกลมๆนะฮะจะมีความพุ่งเชิดมากขึ้นนะครับแล้วก็เล็กลงด้วยนะฮะในทางกับในเขาเรียกว่าไปทางเดียวกันนะฮะดูนะครับ before นะครับแล้วก็มาดู after กันนะครับนี่ครับอยากให้เห็นนะครับว่าขนาดมีอาการบวมอยู่ด้วยนะขนาดมีการบวมอยู่ด้วยนะครับจะสังเกตว่ายังเล็กลงนะฮะเมื่อเทียบกับภาพก่อนผ่าตัดเห็นไหมฮะก่อนผ่าตัดจะมีลักษณะดูหนานะฮะแล้วก็ตอนนี้ดูเล็กลงแล้วนะฮะปลายจมูกเนี่ยดูมีความยาวมากขึ้นครับและบริเวณตรงโคนจมูกเห็นไหมฮะจะมีลักษณะที่รับกับบริเวณหน้าผากมากขึ้นกว่าแต่ก่อนนะฮะแต่ก่อนจะสังเกตว่ามันดรอปลงไปอ่ะนะฮะค่อนข้างที่จะแบบกระทันหันเลยอ่ะนะฮะดังนั้นเนี่ยเราต้องเสริมนะครับให้จรดตรงบริเวณหน้าผากพอดีเป๊ะเลยนะฮะเพื่อให้สันเนี่ยกับจมูกเนี่ยไปในทางทิศทางเดียวกันนะครับก็จะได้มาประมาณนี้เห็นไหมฮะดูนะครับปีกจมูกและดูเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ปลายจมูกเนี่ยมีความยาวมากขึ้นนะครับบางคนจะบอกว่าเฮ้ยปลายจมูกขนาดเนี้ยมันจะตึงหรือเปล่าพี่หมอเดี๋ยวให้เจ้าตัวเทสเองดีกว่าฮะเจ้าตัวลองจับนิดนึงฮะน้องมุกลองจับตรงปลายฮะว่ามันมีความตึงมากไหมฮะหรือว่านิ่มๆก็นิ่มๆนะคะนิ่มๆเนาะเห็นไหมฮะจะสังเกตว่าสิ่งที่เราเพิ่มเติมไปนะครับที่เราทำการแต่งปลายมากขึ้นเนี่ยนะฮะ
ปลายจมูกเขาเนี่ยมีความยาวมากขึ้นก็จริงนะครับมีความพุ่งมากขึ้นก็จริงนะฮะแต่ความปลอดภัยเนี่ยนะฮะเราไม่ได้ทิ้งไปเลยนะฮะความปลอดภัยยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่เสมอนะครับเอาเรามาดูด้านข้างนิดนึงฮะมุมด้านนี้นะฮะเอามาดูหน้าตรงครับหน้าตรงเดี๋ยวเอาเตียงลงให้พี่หมอนิดนึงฮะเพราะว่าเตียงค่อนข้างสูงไปนิดนึงโอเคครับใครเข้ามาแล้วก็สามารถถามได้นะครับถ้ามีคำถามนะครับอันนี้ต่ำสุดแล้วเหรอฮะสุดยังขอต่ำสุดนิดนึงฮะโอเคครับโอ้ยน้ำมูกไหลโอเคครับอ่ะเดี๋ยวดูหน้าตรงกันนิดนึงครับนี่ครับอันนี้คือแกนจมูกนะฮะที่อยู่ตรงกึ่งกลางนะครับสังเกตดีๆครับปลายจมูกนะฮะจากปลายจมูกเดิมคนปลายจมูกเดิมนะฮะหน้าตรงครับหน้าตรงเดี๋ยวนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูครับเดี๋ยวให้ดูนี่ครับปลายจมูกเดิมนะฮะปลายจมูกเดิมเห็นไหมฮะค่อนข้างกว้างแล้วก็หนาแล้วก็เห็นรูจมูกชัดเจนด้วยนะครับปีกค่อนข้างกว้างเลยเห็นไหมครับว่าแค่เราเสริมจมูกเฉยๆนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ตัดปีกนะดูนะครับปีกจมูกแลดูเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับทั้งสองข้างแต่ขนาดอันเนี้ยยังต่อให้นะเขาเรียกว่าต่อให้เพราะว่ามีอาการบวมด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้ายุบบวมนะรับรองว่าเล็กลงกว่านี้เยอะเลยเห็นไหมฮะเมื่อเทียบกันนะครับอันนี้ before นะครับก่อนผ่าตัดเนาะแล้วก็หลังผ่าตัดนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับจะสังเกตว่าปลายจมูกอ่ะดูมีวอลลุ่มเยอะขึ้นเลยนะครับแล้วก็ปีกจมูกเห็นไหมฮะจากที่ดูหนาๆเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวมาเทียบกันชัดๆดีกว่าครับนี่ฮะเห็นไหมฮะอันนี้ก่อนผ่าตัดนะแล้วก็นี้หลังผ่าตัดทันทีครับเห็นไหมครับว่าปีกจมูกฮะดูแคบลงอย่างชัดเจนเลยแล้วก็รูจมูกเนี่ยไม่เห็นชัดแล้วแกนจมูกดูชัดเจนมากขึ้นครับนะฮะรับกับปลายจมูกด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยปลายจมูกที่ดูหนาๆก็แลดูเล็กลงด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับน้องมุกเจ็บบ้างไหมฮะไม่เจ็บค่ะพี่หมอมือเบามากจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นบทที่เราเตรียมกันหรือเปล่าเนี่ยไม่ค่ะพูดจริง โอเคครับแล้วตัดสินใจนานไหมครับน้องมุกครับคือประมาณไม่ถึงเดือนค่ะเพื่อนยุอย่างเดียวเลยเพื่อนบอกว่าให้มาเลยก็ตัดสินใจมาเลยแล้วฮะแล้วตอนแรกคือกลัวจะเจ็บด้วยไหมตอนแรกกลัวเจ็บไหมจริงแล้วเพราะว่าเพื่อนชอบขู่เพื่อนหลอกว่าแล้วฮะขู่แบบงูเห่าเลยไหมฟอร์เลยไหมไม่ใช่ ยังกล้าเล่นน้ำมุก2บาท3บาท10บาทนะฮะโอเคฮะเพื่อนขู่ว่าจะเจ็บแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่เจ็บอย่างที่คิดไว้ใช่ไหมครับนะฮะระหว่างผ่าตัดเนี่ยมีกลัวตรงจุดไหนมากที่สุดนะฮะกลัวตอนที่พี่หมอเขาเรียกอะไรนะคะอ๋อที่ปรับฐานใช่ไหมฮะปรับฐานแล้วก็ยกเยื่อหุ้มกระดูกขึ้นนะฮะเพื่อทำให้เวลาเสริมจมูกมาแล้วเนี่ยนะครับมันดูออกมาไม่โป๊ะนะครับให้มันดูแบบเหมือนโด่งโดยธรรมชาติเลยนะฮะกลัวตอนนั้นที่สุดแต่จริงแล้วก็ไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดไว้ถูกต้องไหมครับนะฮะโอเควันนี้นะครับพี่หมอดิมก็ขอบคุณน้องมุกมากเลยนะฮะที่เป็นเกียรติให้พี่หมอเนี่ยได้สัมภาษณ์ผ่านไลฟ์นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยว14วันเรามาตัดใหม่กันนะฮะเดี๋ยวจะมีพี่โมเนี่ยนะครับคีย์เข้าระบบให้แล้วก็เดี๋ยวก่อนตัดใหม่สักประมาณวัน2วันนะฮะเดี๋ยวจะมี SMS ส่งไปให้ส่งไปเตือนด้วยนะครับว่าตอนนี้ถึงเวลาตัดใหม่ของเราแล้วนะครับแล้วก็พี่หมอเชื่อได้เลยครับพอทุกอย่างเข้าทรงนะจะยิ่งเป๊ะกว่านี้แน่นอนครับน้องมุกนะครับวันนี้ขอบคุณน้องมุกมากๆเลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวให้พี่กัญญานะครับบล็อกต่อแล้วกันเนาะนะครับบล็อกจมูกสักนิดนึงนะครับโอเคครับโอเคฮะมีคำถามหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับว่ามีคำถามหรือเปล่านะฮะเพราะว่าวันนี้เคสสุดท้ายแล้วนะครับก็ได้มีเวลาที่จะได้คุยกับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆแฟนๆนะฮะว่ามีคำถามอะไรนะฮะถามพี่หมอได้เลยนะฮะบางคนไม่สะดวกในการเดินทางมาปรึกษาพี่หมอนะครับแล้วก็บางคนบอกว่ามีคำถามไม่รู้จะปรึกษาใครดีนะฮะก็ปรึกษาผ่านไลฟ์ได้เลยนะครับโอเคคุณเปิ้ลนะครับสวัสดีครับนะฮะค่าใช้จ่ายเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยพี่หมออยากให้แอดมินตอบแล้วกันนะครับเพราะว่าพี่หมอเนี่ยอยากจะเขาเรียกว่าให้ความรู้นะครับผ่านไลฟ์นี้ 100% เลยนะฮะไม่ใช่แบบมาไลฟ์ขายของไม่เอานะฮะอยากจะแบบว่าเขาเรียกว่าอยากให้ความรู้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีคำถามอะไรนะฮะเกี่ยวกับการแพทย์เนี่ยถามพี่หมอมาได้เลยนะครับโอเคคุณโมเมนะฮะสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะคุณธัญรัตน์บอกว่ามีสาขาใกล้ระยองไหมอันนี้ใกล้สุดแล้วฮะใกล้นะฮะใกล้ระยองพระราม3ใกล้ระยองตรงไหน ข้ามจังหวัดเลยนะฮะจริงๆแล้วก็คือว่าไม่ไกลนะฮะขับมอเตอร์เวย์มาถึงเลยนะฮะไม่เกิน2ชั่วโมงถึงเลยนะครับอาจจะโดนเขาเรียกว่าตำรวจเนี่ยสั่งปรับนิดนึงนะฮะเพราะว่าขับเร็วเกินอัตรานะครับแต่ว่าไม่ไกลกันนะไม่ไกลกันนะระยองกับระยองพัทยาแล้วก็พระราม3เนี่ยไม่ไกลครับเพราะว่ามอเตอร์เวย์มาปุ๊บแล้วก็มาทางดาวคะนองฮะแล้วก็ลงพระราม3เลยฮะใกล้มากนะฮะโอเคใกล้จริงหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ใกล้เท่าไหร่เนาะโอเคคุณรัตดาวันนะครับสวัสดีครับนะฮะถามเรื่องราคาโอเพ่นเดี๋ยวให้แอดมินแจ้งทางอินบ็อกซ์น่าจะเหมาะสมกับพี่หมอตอบแล้วกันนะครับโอเคคุณเมลีบอกว่ามีสาขาที่เชียงใหม่ไหมนะฮะไม่มีครับแต่ว่าสสเชียงใหม่นะฮะมักบินมาทำกับพี่หมอเสมอนะครับบางทีอ่ะทำตอนเช้าเสร็จแล้วก็ประมาณสักทุ่มสองทุ่มก็บินกลับนะฮะก็โอเคนะครับสามารถขอใบรองแพทย์ได้นะครับแอร์โฮสเตสให้ขึ้นนะฮะสจวดให้ขึ้นแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวถ้าไม่ขึ้นโทรหาพี่หมอเลยนะครับเดี๋ยวพี่หมอจัดการให้นะครับโอเคคุณอีเมลนะครับสวัสดีครับนะฮะ
คุณสุธาสวัสดีครับนะฮะคุณเมลีนะครับบอกว่าจะรอดูตอนหายบวมนะคะยินดีครับเนี่ยฮะเดี๋ยวบอกให้น้องมุกเนี่ยนะครับเอารูปอัปเดตมาให้ดูแล้วกันนะครับโอเคคุณเมญญาลักษณ์สวัสดีครับคุณรัตดาวันสวัสดีครับนะฮะคุณเจนนี่บอกว่าพอจมูกมานะครับแต่หมอเนี่ยนะฮะแต่หมอเย็บแล้วมันดูแบบไม่สมดุลกันนะครับเสริมใหม่รูจมูกจะเหมือนเดิมไหมคะนะฮะต้องมาดูครับว่ามันเป็นความผิดปกติระดับไหนนะครับถ้าเป็นไม่มากเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้โดยการรีซูเจอร์หรือการเย็บเข้าซ้ำอีกรอบนึงนะฮะแต่ถ้ามีความผิดปกติอย่างมากนะฮะมีความผิดปกติต่อการหายใจด้วยนะครับตรงจุดนี้อาจจะต้องทำการปรับโครงสร้างใหม่นะครับปรับโครงสร้างรูจมูกใหม่เนี่ยให้มันเป็นปกติเหมือนเดิมนะฮะให้ฟังก์ชันปกติเหมือนเดิมทั้งรูปทรงฮะให้สวยงามแล้วก็การหายใจให้ปกติด้วยเคยเจอเคสบางเคสครับที่เคยตัดปีกมาหลายรอบมากๆฮะแล้วก็มีปัญหาเรื่องการหายใจคือคนไข้เนี่ยหายใจไม่ได้เลยฮะเวลาหายใจก็รู้สึกแบบโอ้ทรมานมากรู้สึกเหนื่อยนะฮะเคสแบบนี้ต้องทำการขยายโพรงจมูกใหม่นะฮะดังนั้นเนี่ยการตัดปีกจมูกนะฮะก็ต้องพิจารณาดีๆด้วยนะครับว่าสิ่งที่เราจะตัดเนี่ยนะฮะมันเหมาะสมหรือเปล่าพี่หมอคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับก็ควรจะปรึกษาคุณหมอทุกครั้งนะฮะว่าแบบเนี้ยเราตัดปีกแล้วเหมาะสมหรือเปล่านะครับอย่าเขาเรียกว่าพี่หมอเชื่อว่าคุณหมอทุกคนนะฮะเขามีความตั้งใจและปรารถนาดีอยู่แล้วนะครับคือต้องบอกงี้ฮะว่าคุณหมอต้องแยกดีๆนะฮะคุณหมอกับเซลล์อะนะฮะจะต่างกันนะฮะบางที่ก็ฮาร์ดเซลล์จริงๆนะฮะแบบเป็นเซลล์อะเซลล์คือเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ที่แนะนำเรื่องการขายแล้วกันนะฮะพูดตรงๆนะฮะทุกคลินิกบางทีก็จะมีนะฮะบางทีก็จะแบบฮาร์ดเซลล์จนเกินไปพี่หมอแนะนำว่าควรจะคุยคุณหมอทุกครั้งนะครับเพื่อได้รับการประเมินนะฮะว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยนะฮะมันโอเคหรือเปล่าคือต้องบอกงี้ฮะเซลล์มีหน้าที่คือขายอะขายอย่างเดียวอะมีอะไรก็คือขายไม่รู้ว่าจำเป็นหรือเปล่าขายไว้ก่อนนะฮะดังนั้นพี่หมอว่าปรึกษาคุณหมอดีที่สุดครับเพราะว่าพี่หมอเชื่อว่าจรรยาบรรณของคุณหมอทุกคนเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับดังนั้นเขาจะรู้เลยครับว่าสิ่งที่ทำตอนเนี้ยมันเหมาะสมกับเราหรือเปล่าตัดไปแล้วคนไข้จะผิดปกติหรือเปล่าคนไข้จะสวยหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยปรึกษาคุณหมอนะครับพี่หมอเชื่อว่าคุณหมอทุกคนเนี่ยยินดีให้คำปรึกษาเสมอนะครับโอเคนะฮะคุณตุ๊กตาสวัสดีครับนะฮะแล้วก็คุณเมรีบอกว่าอยากให้คุณหมอขยายสาขาจังเลยนะฮะตอนนี้จะขยายตัวแทนนะฮะตัวเริ่มอ้วนขึ้นเรื่อยๆแล้วคือยังไม่มีแผนที่จะขยายสาขาเร็วๆนี้นะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนนะฮะว่าอยากเข้ามาปรึกษาพี่หมอนะครับก็ปรึกษาได้ตลอดนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับตอนนี้มีสาขาเดียวครับพระราม3กรุงเทพนะฮะโอเคคุณลักกี้บอกว่าตัดปีกจมูกกี่วันหายนะครับ7 ถึง 10 วันก็หายแล้วครับแล้วก็แผลตัดปีกเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับยกเว้นบางเคสเนี่ยที่เป็นคีลอยนะครับง่ายนะครับอย่างเช่นเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นคีลอยง่ายดูตอนที่เราปลูกเนี่ยฮะฝีดาษนะครับตอนสมัยเด็กๆนะฮะลองดูว่ามันมีปูดขึ้นมาหรือเปล่าถ้ามีปูดเนี่ยแสดงว่าเราก็อาจจะมีโอกาสที่จะเป็นคีลอยได้เหมือนกันนะฮะเช่นเราเคยผ่าตัดไส้ติ่งแล้วมันก็มีแบบแผลนูนๆออกมานะฮะจากขอบแผลกลุ่มพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นคีลอยได้ง่ายนะฮะดังนั้นตัดปีกก็อาจจะมีโอกาสเหมือนกันนะครับก็แจ้งคุณหมอไว้นะฮะเพื่อจะได้เตรียมการนะฮะรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้นะฮะดังนั้นถ้าเคสไหนที่มีโอกาสที่จะเกิดคีลอยง่ายนะครับเราก็อาจจะมีการฉีดยานะครับกลุ่มสเตียรอยเนี่ยเพื่อดักไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดเป็นคีลอยได้ง่ายในอนาคตนะครับดังนั้นถ้าเคสบางเคสที่ไม่ได้มีโอกาสที่เป็นคีลอยง่ายนะครับประมาณ7 ถึง 10 วันแผลก็หายแล้วนะครับกับการตัดปีกจมูกนะครับโอเคนะครับแล้วเจอกันนะครับ14 วันนะครับสวัสดีครับโอเคครับคุณเมย์บอกว่ามียานอนหลับระหว่างทำไหมมีครับเป็นยากลุ่มยาที่แบบว่าเคลิ้มๆนิดนึงแล้วกันนะครับไม่เชิงยานอนหลับเพราะว่าถ้าใช้ยานอนหลับจริงๆเนี่ยต้องมีวิสัญญีด้วยนะครับต้องมีคุณหมอดมยาช่วยในการติดตามผลด้วยนะฮะเพราะว่าระหว่างผ่าตัดไปนะฮะถ้าเราแบบเวลาคนไข้สมมุติถ้าให้ยานอนหลับไปแล้วเราผ่าตัดด้วยฮะแล้วเราต้องดูคนไข้ด้วยอ่ะสมาธิมันจะอยู่กับตัวฮะดังนั้นเนี่ยถ้าใช้ยานอนหลับจริงๆนะฮะใช้ยาสลบจริงๆเนี่ยนะฮะควรจะต้องมีคุณหมอดมยานะฮะช่วยในการติดตามผลนะฮะมอนิเตอร์ด้วยระหว่างการผ่าตัดนะครับถามว่าน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวนะฮะทุกคนบอกว่าจะกลัวหมดเลยฮะการเสริมจมูกโอ๊ยขอดับไปเลยได้ไหมพี่หมอว่าฉีดยาชาก็เพียงพอแล้วครับเราจะได้เช็คความเรียบร้อยด้วยนะฮะก่อนที่จะออกจ้องผ่าตัดเนาะนะฮะโอเคคุณโยบอกว่าทำหนึ่งนะฮะบอกว่าแก้จมูกมา5 รอบแล้วนะครับรอบสุดท้ายไปทำใหม่แต่หมอที่ทำให้นะครับเลาะผังผืดออกหมอบอกว่าทำไม่ได้ปลายบางแล้วก็เป็นแผลเป็นเอ๊ะเนี่ยมือถือพี่หมอมันทำหนึ่งนะฮะอ๋อได้แล้วฮะแก้จมูกมา5 รอบแล้วค่ะรอบสุดท้ายไปทำใหม่นะฮะแต่หมอที่ทำให้เลาะผังผืดออกหมอบอกว่าทำไม่ได้ปลายบางแล้วก็เป็นแผลเป็นตรงกลางจมูกอ๋อตรงกลางหรือว่าตรงสันหรือว่าตรงปลายฮะ
คือจริงๆแล้วเนี่ยบางเคสนะฮะที่เคยเสริมมาบ่อยครั้งนะฮะแล้วก็บางทีอ่ะเสริมเกินเนื้อเรามากเกินไปนะครับปลายอาจจะมีโอกาสที่มันจะตึงอ่ะตึงแล้วเวลาเราเอาซิลิโคนออกนะฮะมันจะเกิดปัญหาคือปลายมันจะบุ๋มได้ดังนั้นเนี่ยเคสบางเคสนะครับที่สมมุติว่ามีแผนว่าจะไม่ทำอะไรแล้วนะครับหรือต้องการถอดพักอะไรเงี้ยนะฮะการที่เอาซิลิโคนออกแล้วพี่หมอแนะนำว่าควรใช้ไขมันนะครับในการรองด้วยนะครับเป็นตัวซับพอร์ตไว้เพื่อไม่ให้ตรงปลายจมูกเนี่ยมันเกิดเป็นรอยบุ๋มนะครับหรือใช้กระดูกอ่อนหลังหูร่วมด้วยก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยพี่หมอต้องบอกเสมอครับว่าเราจะไม่ถึงจุดนั้นถ้าเราทำแบบพอดีนะฮะไม่ว่าทำที่ไหนก็ตามนะครับบอกคุณหมอเสมอว่าไม่ต้องการโด่งมากนะเอาแบบพอดีใบหน้าของเราก็เพียงพอแล้วพี่หมอเชื่อได้เลยครับว่าผลลัพธ์ออกมาเนี่ยมันจะโอเคมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปทรงที่มันดูไม่โอเวอร์จนเกินไปแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันเขาเรียกว่ารับกับใบหน้าเราด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะครับอนาคตไม่เกิดปัญหาแน่นอนนะครับอะไรก็ตามครับที่มันฝืนธรรมชาติสักวันนะครับมันก็จะยื้อได้ไม่นานนะฮะมันจะกลับสู่ภาวะปกตินะครับเช่นสมมติเราฝืนมากๆสุดท้ายมันก็ทะลุนึกออกไหมฮะดังนั้นเนี่ยเสริมจมูกหรือทำอะไรก็ตามนะครับกฎอันเนี้ยเสมอคือว่าอย่าฝืนธรรมชาติถูกต้องไหมฮะเหมือนแบบน้ำเชี่ยวอ่ะแล้วเราไปขวางทางเรือมันก็พังถูกต้องไหมฮะอันนี้เหมือนกันฮะจมูกเรามีแค่นี้เนื้อเรามีแค่นี้แต่ว่าเราเอาซิลิโคนที่แบบว่ามันตึงจนมากเกินไปเน้นพุ่งเน้นโด่งเน้นแหลมๆนะฮะสุดท้ายครับมันก็จะจ๊ะเอข้างนอกนะฮะดังนั้นเนี่ยเน้นแบบเป็นธรรมชาตินะครับเน้นแบบพอดีไม่ฝืนเนื้อจนเกินไปพี่หมอคิดว่าเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะฮะดังนั้นเนี่ยถามว่าตรงปลายที่เป็นบุ๋มๆเนี่ยก็ลองมาดูนิดนึงนะครับว่ามันเป็นผังผืดเยอะหรือเปล่านะครับถ้าเป็นผังผืดเยอะก็อาจจะใช้เป็นพวกแบบกระดูกอ่อนหลังหูนะครับช่วยซัพพอร์ตอีกรอบนึงก็ยังได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนนะเคสที่ตึงมากๆแล้วก็ไม่ได้ใช้กระดูกอ่อนหลังหูหรือว่าไขมันเนี่ยรองปลายไว้นะฮะมันจะกลายเป็นรอยบุ๋มที่มันเป็นผังผืดแข็งๆอ่ะนะครับดังนั้นเนี่ยกลับไปเป็นสภาพปกติเนี่ยอาจจะไม่ได้นะฮะดังนั้นเนี่ยเคสที่ปลายบุ๋มๆแล้วน่ะควรจะต้องมีการซัพพอร์ตสักนิดนึงนะครับเพื่อครั้งต่อไปในการแก้ไขเนี่ยนะฮะปลายจมูกของเราก็ยังเป็นปกติเหมือนเดิมไม่มีความเขาเรียกว่าไม่มีอโนมาลีหรือไม่มีความผิดปกตินะฮะโอเคไหมครับคุณเลนนี่นะฮะบอกว่าสวัสดีค่ะน้องชายจมูกเบี้ยวนะครับจากกระดูกเดิมจากอุบัติเหตุนะครับสามารถแก้ไขด้วยการเสริมได้ไหมนะฮะแก้ไขได้ครับต้องมาดูครับว่าดีกรีความเบี้ยวเนี่ยนะครับเป็นขนาดไหนนะฮะถ้าเบี้ยวมากๆก็อาจจะแนะนำการทำโอเพนไรโนพลาสตี้นะครับเป็นการปรับโครงสร้างกระดูกซะนะครับเพื่อมีการรีอาร์เรนจ์นะครับหรือทำให้เขาเรียกว่าจัดเรียงใหม่นะฮะให้แกนจมูกเนี่ยมีความตรงมากขึ้นแต่ถ้าเป็นระดับที่ไม่มากนะฮะเราสามารถที่จะปรับฐานได้นะครับเพื่อให้แกนจมูกเนี่ยที่มีความดีกรีประมาณสัก5องศา10องศาเนี่ยให้มันอยู่ในแนวระนาบนะครับตั้งฉากกับพื้นโลกได้เหมือนเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการประเมินเคสแต่ละเคสละกันนะครับว่าเคสนั้นเนี่ยมีความจำเป็นหรือเปล่านะครับในการทำโอเพ่นนะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วแกนจมูกของคนเราทุกคนนะครับที่เห็นบ่อยๆนะครับเอียงอาจจะไม่มากครับประมาณสัก5องศาเคสพวกเนี้ยไม่ต้องทำถึงโอเพ่นนะครับทำแบบโคสก็ได้ก็สามารถตรงได้เกือบ 100% เลยนะครับโอเคไหมฮะนะครับเนาะดังนั้นเข้ามาปรึกษาแต่ละเคสละกันนะครับปรึกษาไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าสำรองคิวล่วงหน้านิดนึงครับเพราะว่าวันนึงเนี่ยบางทีเคสปรึกษาเยอะด้วยครับแล้วก็มีเคสที่หมอต้องผ่าตัดด้วยนะฮะดังนั้นก็ถ้าอยากเข้ามาปรึกษาพี่หมอนะครับก็สามารถนัดถามแอดมินได้เลยนะครับโอเคคุณโยบอกว่าปรึกษาพี่หมอได้วันไหนบ้างนะครับก็ส่วนใหญ่พี่หมอสแตนบายที่นี่นะครับจันทร์พุธศุกร์นะครับจันทร์พุธศุกร์ก็สามารถที่แจ้งแอดมินได้นะครับการปรึกษาไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับโอเคนะฮะคุณทวดีบอกว่านะฮะ3ปีแล้วนะครับจะเข้ามาเช็คทรงนะคะวันที่2ยินดีครับแล้วเราพบกันนะครับอย่างน้อยเนี่ยใครที่ทำกับพี่หมอไปแล้วนะครับปีละ1ครั้งควรจะต้องมาเช็คความเรียบร้อยสักนิดนึงนะครับขนาดรถนะฮะวิ่ง 10,000-20,000 กิโลยังต้องเช็คระยะเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นคนไข้พี่หมอเนาะนะฮะพี่หมอก็อยากเช็คความเรียบร้อยด้วยครับว่าผ่านมาแล้วปีนึง2ปี3ปีเนี่ยพบปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าต้องบอกเสมอครับว่าสิ่งที่คนไข้กังวลนะครับบางทีถ้ามันเป็นปัญหามันก็ต้องจัดการแก้ไขนะฮะแต่ว่าถ้าอะไรที่มันปกติดีนะครับเราก็ต้องยืนยันคนไข้ครับว่าตอนนี้ตรวจร่างกายแล้วเนี่ยมันปกตินะนะครับก็ให้เขาสบายใจนะครับดังนั้นเนี่ยมีปัญหาอะไรนะครับมีอะไรกังวลใจนะครับคนไข้พี่หมอสามารถนัดมาเจอพี่หมอได้ตลอดนะครับสแตนบายตลอดเลยเพื่อความสบายใจของคนไข้แต่ละคนเลยนะครับทุกคนเลยนะฮะโอเคมาดูคำถามต่อนะฮะคุณสวยสุดๆโอ้โหชื่อนี้แบบโอ้โหชื่อกับโปรไฟล์นี่สวยแบบไปทางเดียวกันเลยนะฮะโอเคครับสวัสดีครับโอเคแป๊บนึงนะคุณนุชบอกว่าพี่หมอคะวันนี้นะครับฟังข่าวว่าไปเสริมจมูกมา 5-6 วันนะครับแล้วก็ติดเชื้อนะครับเป็นหนองอย่างแรงเลยนะฮะแล้วก็อะไรนะฮะอ่านข่าวแป๊บนึงนะครับพี่หมอกดซีมอไม่ได้
บอกว่าเลือดและหนองทะลักออกมาจากช่วงหว่างตาครับน่ากลัวมากคือต้องบอกงี้ครับว่าโอกาสการติดเชื้อน่ะในการผ่าตัดแต่ละเคสเนี่ยนะครับถามว่ามีไหมนะฮะมีฮะแต่น้อยมากๆเลยนะครับถ้าเราเขาเรียกว่าทำการผ่าตัดภายใต้นะครับสเตอร์ไลน์นะฮะสเตอร์ไลน์เทคนิคก็คือปัสจากเชื้อนะฮะดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่โอกาสการติดเชื้อน่าจะน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็คือว่าถ้าเราพี่หมอจะไม่ค่อยโทษแบบเขาเรียกว่าจะไม่ค่อยแบบไปดูทางคนไข้นะครับส่วนใหญ่คนไข้เนี่ยถ้าไม่พิสดารจนเกินไปนะแบบไม่แบบว่าผ่าตัดมาแล้วก็ไปกระโดดลงเล่นน้ำทะเลอ่ะโอกาสที่แบบจะติดเชื้อเนี่ยมันน้อยมากๆเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าติดเชื้อภายใน 5-6 วันแรกอ่ะพี่หมอเชื่อได้เลยว่าหนึ่งอาจจะเกิดจากอุปกรณ์ผ่าตัดเนี่ยไม่สะอาดหรือเปล่านะครับต้องบอกงี้ครับว่าสมมติถ้า100คนนะสมมติมาทำคลินิก A ติดเชื้อ1คนติดเชื้อ1คนติดเชื้อ1คนนะ100คนติดเชื้อ1คนพี่หมอคิดว่าอาจจะเป็นเรทที่ปกติที่สามารถยอมรับได้นะครับนะฮะอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ถ้าสมมติคลินิก B นะมีคนไข้ทำ100คนและติดเชื้อแบบ40คน50คนน่ะพี่หมอคิดว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่แอบนอร์มอลแล้วแสดงว่าห้องผ่าตัดไม่ปลอดภัยหรือเปล่านะครับไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่าการอบเซตไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือเปล่านะฮะอันเนี้ยต้องฝึกระวังนิดนึงนะฮะดังนั้นถามว่าคลินิก A นะฮะทำมา100เคสเจอคนไข้ติดเชื้อ1เคสพี่หมอคิดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ถ้าคลินิก B ทำ100เคสเจอ40 50เคสอันเนี้ยปกติผิดปกติแล้วฮะเดินออกมาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูเป็นเคสๆไปนะครับเพราะว่าถามว่าทุกอย่างอะเนาะการผ่าตัดเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงทุกอย่างอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเรานะฮะเตรียมการอย่างดีนะฮะเซตผ่าตัดอบฆ่าเชื้ออย่างดีนะครับให้ยาฆ่าเชื้ออย่างเพียงพอนะครับเวลาก่อนผ่าตัดนะครับมีการเตรียมคนไข้อย่างดีแล้วนะฮะโอกาสการติดเชื้อเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะฮะดังนั้นเนี่ยที่เห็นเป็นข่าวก็ต้องดูนะฮะว่าเคสคลินิกที่ไปทำน่ะนะครับเขาติดเชื้อมากหรือเปล่านะฮะเช่นสมมติทำ10คนติดเชื้อ5คนโอบเดินหายเดินห่างเลยนะฮะแต่ถ้าสมมติถ้าทำ100คนนะฮะติดเชื้อ1คนโอบโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับนะฮะนะฮะโอเคคุณติ๊กนะฮะรับเคสแก้ปลายจมูกที่เป็นคีลอยหรือเปล่านะฮะลองส่งรูปมาให้ดูก็ได้ครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับปลายจมูกเป็นคีลอยหมายถึงว่าตรงแผลหรือว่าตรงปลายจมูกฮะลองมาดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่หมอดูให้นะครับลองส่งมานะฮะสวัสดีค่ะพี่หมอนะฮะบอกว่าอยากเปลี่ยนทรงขาเนื้อเยอะค่ะปีกจมูกใหญ่ทรงชมพู่อยากได้พุ่งๆมาดูครับนะฮะถ้าปลายจมูกเราเนื้อเยอะพอไปต่อได้ครับแต่ว่าถ้าเนื้อน้อยนะฮะบอกได้เลยว่าถ้าฝืนเงินไปนะเดี๋ยวมันจะออกมาจ้าเอ๋โอเคเปล่าดังนั้นเนี่ยเสริมจมูกเน้นความเป็นธรรมชาตินะครับเน้นความเป็นปลอดภัยแล้วก็ให้มันอยู่ในร่างกายเราได้ตลอดชีวิตนะครับโอเคดูกันนะมีคำถามหรือเปล่าคุณธวดีบอกว่าถ้าเถิมแบบปรับโครงสร้างจมูกแล้วนะจมูกใหม่ใช้ระยะเวลาพักฟื้นนานไหมคะต้องฉีดยามากกว่าปกติหรือเปล่านะฮะมันเป็นเรื่องที่ normal เหมือนกันนะฮะเป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันนะฮะเขาเรียกว่าบางทีจะมีความเข้าใจว่าการปรับโครงสร้างนะฮะหรือการทำโอเพ่นเนี่ยมันมักจะพักฟื้นนานกว่าเคสแบบ close นะฮะต้องบอกไว้ก่อนว่าส่วนใหญ่เคสโอเพ่นเนี่ยไม่ค่อยบวมเลยนะเพราะว่าบางทีอาจจะใช้เวลานะครับเคสนึงเนี่ยประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงนะฮะดังนั้นเนี่ยพวกอาการพวกเลือดที่มันแบบสมมุตินะฮะเลือดเส้นเลือดฝอยเล็กๆอ่ะที่มันค่อยๆออกเนี่ยบางทีมันจะหยุดหมดแล้วนะครับมันต่างจากเคสอบเคสโครสนะฮะบางทีผ่าตัดไปอ่ะยุบบวมแล้วพอกลับไปบ้านเนี่ยมันอาจจะมีเส้นเลือดฝอยที่มันยังปิดไม่สนิทน่ะนึกออกไหมฮะมันก็อาจจะมีการเลือดอ่ะออกมานิดนึงดังนั้นเนี่ยอาการบวมของเคสโครสเนี่ยบางทีมันอาจจะบวมมากกว่าโอเพ่นด้วยนะเท่าที่สังเกตนะฮะโอเพ่นเนี่ยไม่ค่อยบวมเลยนะฮะเพราะว่าอาจจะใช้เวลาทำนานแล้วก็อาจจะฉีดยาชานะครับปริมาณมากกว่าเคสโค้ดนิดนึงนะฮะดังนั้นเนี่ยในยาชามันจะมีอะดรีนาลีนนะฮะอะดรีนาลีนที่ทำให้เส้นเลือดฝอยนะฮะมันหดตัวอย่างรวดเร็วนะฮะดังนั้นเนี่ยเคสโอเพ่นอ่ะไม่เสมอไปนะครับที่ทำโอเพ่นเนี่ยจะบวมมากกว่าเคสโค้ดนะฮะดังนั้นไม่ต้องกลัวนะฮะไม่ต้องกลัวเข้าทรงได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเจ็บไม่มากนะครับเจ็บไม่มากคือต้องบอกไว้ก่อนว่าใช้เทคนิคที่เจ็บน้อยนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวแล้วก็ได้เช็คความเรียบร้อยก่อนออกจากห้องผ่าตัดด้วยนะครับนะฮะโอเคคุณเลนนี่สวัสดีครับนะฮะคุณอักษรบอกว่าถ้าขูดผังผืดแล้วสามารถเสริมจมูกได้เลยไหมทำได้เลยครับนะฮะส่วนใหญ่นะครับยกเว้นที่เคยเสริมมาแล้วเนี่ยเคยเจอเคสหนึ่งครับเคยเสริมมาแล้วแล้วก็มีปัญหานะฮะคือจมูกมันแบบมีเลือดออกนะครับมีแผลไม่ติดแล้วกันนะฮะเคสแบบเนี้ยเราจำเป็นที่ต้องทำการพักก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องแบบว่าแผลไม่ติดนะฮะหรือมีปัญหาเรื่องติดเชื้อหรือไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องทะลุเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ไขได้ทันทีภายในวันเลยนะครับไม่ต้องพักฟื้นอะไรนะครับไม่ต้องพักจมูกอะไรขนาดนั้นนะฮะโอเคคุณวราพรบอกว่าพี่หมอคะทำมา2รอบแล้วยังเอียงขวาเหมือนเดิมนะคะ
เป็นเพราะอะไรนะครับต้องมาดูครับว่าฐานจมูกเดิมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าฐานจมูกเอียงก็ต้องมาดูกันนะครับว่าเราสามารถแก้ไขตรงไหนได้บ้างนะครับพี่หมอแนะนำว่าลองส่งรูปมาให้พี่หมอช่วยประเมินด้วยก็ได้ครับว่าฐานจมูกเราเป็นยังไงนะฮะจะได้ช่วยประเมินกันว่ามันเกิดจากซิลิโคนหรือว่าเกิดจากฐานจมูกเรานะฮะโอเคคุณชูก้าบอกว่าสอบถามนะคะคุณหมอทำจมูกหรือเปล่าหมายถึงตัวหมอละฮะอ๋อไม่ได้ทำครับไม่ได้ทำไม่ได้ทำทำไมล่ะฮะมันดูเป็นยังไงฮะเราดูหล่อละฮะหรือว่ายังไงหรือว่าดูไม่ดีนะครับคอมเมนต์ได้นะครับโอเคครับคือจริงๆอยากทำเหมือนกันฮะอยากทำเหมือนกันแต่ว่าคือเราก็อยากจะเขาเรียกว่าเชื่อมือตัวเองนะฮะอยากจะทำเองเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้จะทำตัวเองยังไงนะฮะดังนั้นเนี่ยก็จมูกตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำนะฮะยังไม่ได้ทำนะครับโอเคคุณจีนบอกว่าทำจมูกแล้วแผลไม่ปิดเกิดจากอะไรบ้างคะเกิดจากได้หลายอย่างเลยครับ1เลยอาจจะเทคนิคการเย็บนะครับ2อาจจะเป็นซิลิโคนเนี่ยนะฮะที่มันดูตึงมากเกินไปหรือเปล่า3เนี่ยอาจจะเกิดจากการดูแลแผลที่อาจจะไม่ดีพอนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาพี่หมอนะครับมีปัญหาอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะมีอะไรก็ตามนะครับมีอะไรคนไข้กังวลก็ตามจะไม่ค่อยโทษคนไข้หรอกนะฮะเราจะพยายามสะท้อนไปตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเทคนิคเรามันผิดตรงไหนหรือเปล่าสมมตินะสมมติถ้าเป็นเคสพี่หมอนะพี่หมอจะถามตัวเองเสมอครับว่าเฮ้ยเราทำอะไรผิดกับคนไข้หรือเปล่านะมีตรงไหนที่มีเทคนิคอะไรที่เราผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าเราต้องทบทวนคนไข้ทบทวนตัวเองก่อนนะฮะไม่ใช่ว่าไปโทษคนไข้เฮ้ยไปทำอันนี้มาหรือเปล่าไปนู่นอันนี้อะไรมาหรือเปล่าไม่ใช่ฮะเราต้องรีวิวตัวเองเสมอครับรีวิวตัวเองเสมอนะครับสมมติถ้าคนไข้อันนี้ยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมติถ้าคนไข้พี่หมอนะเกิดปัญหาจริงๆนะพี่หมอจะรีวิวตัวเองครับว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไรขึ้นเราจะเริ่มเปิด OPD แล้วครับว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างผ่าตัดเราเหลาซิลิโคนเป็นยังไงบ้างนะเราเย็บตรงไหนไม่ดีหรือเปล่านะนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นสิ่งแรกเลยนะฮะถ้ามันเกิดความผิดพลาดขึ้นมานะครับเราจะต้องโทษตัวเองก่อนฮะโทษตัวเองก่อนระดับหนึ่งเลยว่ามันเกิดผิดพลาดตรงจุดไหนนะครับแล้วค่อยไปไล่ดูครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีตรงไหนที่มีดีเฟกต์หรือมีเออร์เรอร์หรือเปล่านะครับแล้วเราก็ต้องจัดการแก้ไขไปนะครับดังนั้นเนี่ยอะไรที่แบบว่าสมมติมาถึงปุ๊บแล้วก็เอ้ยเป็นเพราะเธอแหละไปทำมาแล้วนู่นมาอันนี้มาพี่หมอว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับอันดับแรกคือควรจะต้องรีวิวตัวเองก่อนเสมอนะฮะว่าเราผิดพลาดตรงไหนบ้างถ้ามันทุกอย่างโอเคแล้วเราก็ต้องมาดูฮะว่ามีปัจจัยภายนอกหรือเปล่าที่ทำให้เกิดปัญหานั้นๆ นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องแผลเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องรีวิว3อย่างนะครับอันดับแรกคือ1เทคนิคการเย็บนะฮะอาจจะเย็บที่เค้าเรียกว่าสมมุตินะฮะคุณหมอที่ไม่มีประสบการณ์เนี่ยอาจจะเย็บตัวอีพิทิเลียมเนี่ยตัวผิวหนังเนี่ยไม่ชนกันดีพอนะครับเลยทำให้เวลาเกิดการฮีลลิ่งหรือการรักษาบาดแผลเนี่ยนะครับมันอาจจะเชื่อมได้ไม่ 100% นะครับ2นะครับ2ซิลิโคนที่เหลาเนี่ยบางทีเราเน้นแบบพุ่งมากเกินไปฮะนะครับคือต้องบอกงี้ครับเวลาเราฉีดยาชาไปอ่ะตรงปลายจมูกของเราเนี่ยมันจะมีสเปซระดับนึงนะฮะและเราพอดีอ่ะเราใส่ซิลิโคนแล้วเราประเมินผิดนะฮะพอทุกอย่างมันแห้งแล้วอ่ะมันแห้งปัญหาจะเกิดนึกออกไหมฮะมันเหมือนกับเราใส่เราเป็นคนไซส์ประมาณไซส์ L อ่ะแล้วเราใส่เสื้อไซส์ S น่ะนึกออกไหมฮะสักพักอ่ะมันใส่ได้ประมาณนึงอ่ะพอทุกอย่างมันโอเคอ่ะมันก็นึกออกไหมเสื้อมันก็ขาดได้เหมือนกันนะอันนี้เหมือนกันนะซิลิโคนที่มันอยู่ไซส์ใหญ่เกินไปกับจมูกอ่ะนึกออกไหมพอจมูกมันเข้าทรงสู่ภาวะปกติอ่ะฮะมันก็จะเนี่ยซิลิโคนมันก็แบบอึดอัดนะมันก็ต้องหาทางออกนะครับดังนั้นมันก็อาจจะมีเรื่องตรงเนี้ยแผลมันแยกได้เหมือนกันนะครับอย่างที่3คือการดูแลแผลไม่ดีนะครับเช่นปล่อยให้คลอตเลือดนะฮะปล่อยให้ทุกอย่างเนี่ยมันไปเกาะหมดเลยนะฮะทำให้ไหมมันหลุดก่อนกำหนดนะฮะพวกเนี้ยมันก็ทำให้แผลแยกเหมือนกันนะฮะดังนั้นเนี่ยหลักๆก็เป็น3เรื่องนี้นะครับเนาะโอเคนะฮะโอเคแป๊บนึงนะฮะคุณแก้ววิจิตนะฮะถามพี่หมอว่าคนเป็นทาลัสซีเมียนะครับชนิดเม็ดเลือดแดงจะทำชนิดเม็ดเลือดแดงบางจะทำได้ไหมคะคุณหมอคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าทาลัสซีเมียเนี่ยเป็นกลุ่มโรคของภาวะอนีเมียหรือภาวะซีดอยู่แล้วนะครับดังนั้นต้องดูเขาเรียกว่าดีกรีนะครับหรือระดับความรุนแรงของทาลัสซีเมียแต่ละเคสนะครับว่ารุนแรงระดับไหนนะครับเคยเจอเคสที่แบบว่าให้เลือดอะให้เลือดประจำอ่ะเคยมาปรึกษาพี่หมอนะฮะแล้วก็วันนั้นนัดมาทำเลยนะแต่ว่าพี่หมอไม่ทำให้ฮะเพราะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าฮะคือเข้ามาปรึกษาปุ๊บแล้วคนไข้ก็เริ่มแบบรู้สึกเหนื่อยอ่ะรู้สึกเหนื่อยอ่ะคือต้องบอกงี้ฮะว่าเม็ดเลือดแดงอ่ะมันเป็นอวัยวะขอถือว่าเป็นอวัยวะแล้วกันนะครับนะฮะเลือดบัตเซลเนี่ยเป็นอวัยวะนึงเนี่ยที่เขาเรียกว่าขนส่งออกซิเจนนะครับไปทั่วร่างกายเรานะฮะดังนั้นเนี่ยกลุ่มที่เป็นทาลัสซีเมียก็คือว่ากลุ่มที่มีปัญหานะครับเรื่องเม็ดเลือดแดงเนี่ยนะครับในการแคลรี่หรือการแบกรับออกซิเจนเนี่ยได้ไม่ดีพอดังนั้นคนไข้ก็จะเกิดอาการเหนื่อยได้นะครับบางคนที่เป็นรุนแรงก็ต้องได้รับเลือดตลอดเนาะนะฮะดังนั้นเคสนี้เข้ามาหาพี่หมอวันนั้นครับแล้วเหนื่อยมากๆเลยพี่หมอบอกว่าเฮ้ยไม่เอาดีกว่าครับไม่ทำนะฮะเพราะว่าถ้าทำไปมีปัญหาแน่นอนครับระหว่างผ่าตัดคนไข้จะเหนื่อยมากแล้วอาจจะเกิดปัญหา
ถึงชีวิตได้แบบไม่คาดฝันนะฮะดังนั้นพี่หมอก็เลยแนะนำคนไข้ว่าอย่าเพิ่งทำเลยนะฮะเรารักษาโรคของเราให้ดีก่อนนะฮะแต่ว่าในเคสที่เป็นทรัสซีเมียแบบพาหะนะครับไม่ได้รับการรับเลือดอะไรแบบเป็นประจำนะฮะก็สามารถทำได้เนาะโอเคเปล่านะครับมีคำถามอีกไหมฮะเนี่ยคุณอีฟบอกว่ามีติ่งข้างที่เปิดแผลค่ะถ้าเสริมใหม่จะหายไหมคะลองจับเลาะอันดับแรกเลยนะถ้ามีติ่งๆเนี่ยต้องจับตรงปลายก่อนฮะว่าปลายเราตึงหรือเปล่าถ้าปลายตึงเนี่ยมันอาจจะเกิดจากซิลิโคนเนี่ยที่มันโอเวอร์เกินไปฮะไซส์ที่มันมากเกินไปมันทำให้มันไปดันแบบเขาเรียกว่าไปดันกระดูกอ่อนทั้งสองข้างเนี่ยมีแรงดันทั้งสองข้างนะฮะดังนั้นเนี่ยพอมันไปดันกระดูกอ่อนมาแล้วถ้าอนาคตนะสมมติว่าถ้ามันตึงนะแล้วเราอยากจะทำให้มันแบบตึงลดลงอ่ะยังไงตรงที่มันนูนๆน่ะมันก็จะดีขึ้นนึกออกไหมแต่มันจะไม่หาย 100% นะฮะมันจะเหมือนถุงพลาสติกอ่ะที่เวลาเราใส่ของหนักๆนะฮะแล้วเวลาเราออกไปอ่ะถุงพลาสติกมันก็ยังแบบมีความย้วยอยู่มีความแบบเป็นรูปร่างของทรงที่สิ่งของที่เราใส่ไปนึกออกป่ะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับถามว่าแก้แล้วลดทรงเนี่ยนะครับจะทำให้ติ่งเนื้อตรงนั้นหายไปไหมต้องตอบว่าไม่ได้หายไป 100% นะฮะแต่มันจะดีขึ้นแน่นอนสัก 50% ได้เลยโอเคเปล่านะครับคุณโมเมนะฮะบอกว่าอ๋อต่างยังไงใช่ไหมครับต้องบอกก่อนนะครับว่าซิลิโคนตัวนี้เป็นการออกแบบของเรานะครับแล้วก็เป็นชนิดที่อยู่ในร่างกายมนุษย์ได้ปลอดภัยแน่นอนนะฮะมีการระคายเคืองอะไรนะครับแล้วก็ตัวนี้พี่หมอจะให้การประกัน3ปีเลยนะครับเพราะว่าต้องบอกงี้ฮะเราโปรโมทตัวนี้แล้วกันโอเคครับอันนี้ต้องพูดตรงไปตรงมาครับเพราะว่ามันเป็นอยากจะให้คนไข้เนี่ยได้ลองสิ่งที่เราดีไซน์ฮะให้สิ่งที่เราแบบใส่ใจนะครับในการออกแบบนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยใส่แล้วมันจะเหมือนแบบไม่ได้เสริมอ่ะนึกออกไหมมันจะเบามันจะไม่หนักมันจะไม่หน่วงนะครับเนาะแต่ว่าถามว่าทุกตัวหลักการโดยทั่วไปนะครับไม่ได้ขายของนะฮะก็คือว่าเอาซิลิโคนที่อยู่ในร่างกายเราได้ตลอดชีวิตนะครับไม่ว่าทำที่ไหนก็ตามนะครับขอเป็น medical grade นะครับหรือเป็นชนิด implant grade ที่สามารถอยู่ในร่างกายเราได้ตลอดชีวิตก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับขอแบบไม่ฝืนเนื้อเนาะนะครับก็จะปลอดภัยได้นะฮะโอเคคุณรัตนาพลบอกว่าถ้าเราถอดแล้วมีรอยตรงปลายแก้ไขได้ไหมคะนะฮะถ้าถอดนะฮะถ้าณวันนั้นนะถ้าถอดนะฮะต้องใช้ไขมันนะเหมือนที่พี่หมอบอกไว้ตั้งแต่แรกใช้ไขมันรองปลายนะครับหรือใช้กระดูกอ่อนหลังหูก็ได้นะครับในการเป็นตัวพยุงเอาไว้นะครับเนาะก็จะไม่เป็นรอยแน่นอนนะฮะคุณอคุณแอลใช่ไหมฮะถามเรื่องค่าใช้จ่ายเดี๋ยวให้แอดมินตอบทางอินบ็อกซ์น่าจะเหมาะสมก่อนนะครับเพราะว่ารายการไลฟ์ของพี่หมอเนี่ยอยากได้ความรู้แบบอย่าง 100% เลยอะเนาะนะฮะโอเคมาตรฐานของจมูกที่ทำกันควรจะทำอยู่แล้วอยู่กับใบหน้าเลยนะฮะนานเท่าหมายถึงยังไงฮะเนี่ยอ๋อเขาจะถามว่าเสริมจมูกแต่ละครั้งอยู่ได้กี่ปีถูกต้องไหมฮะเบสิกคำถามเดิมเลยฮะถ้าไม่ฝืนเนื้อจนเกินไปครับอยู่แบบพอดีนะอยู่กับเราได้ตลอดชีวิตเลยนะครับโอเคเปล่านะครับโอเคคุณนกบอกว่าอยากทำแต่เป็นคนที่มีคีลอยง่ายขนาดที่ฝ่ายยังไม่คีลอยมันทำได้ไหมครับคุณหมอส่วนใหญ่ต้องบอกงี้ฮะว่าคีลอยเนี่ยตัดปีกอาจจะเกิดคีลอยได้ง่ายนะครับแต่ส่วนใหญ่เสริมอ่ะมักจะไม่ค่อยเกิดคีลอยนะฮะถ้าเราเย็บอย่างพอดีหมายถึงว่าเย็บแบบให้ตัวผิวหนังเนี่ยมันชนกันพอดีเป๊ะนะครับโอกาสเกิดคีลอยน้อยมากๆนะครับส่วนใหญ่อ่ะตั้งแต่ผ่าตัดมาเจอแค่เคสนึงเองอ่ะเจอแค่เคสนึงไงฮะตั้งแต่ผ่ามาเป็นหมื่นเคสนะฮะเจอประมาณเคส2เคสไม่เกินเนี้ยที่เป็นคีลอยที่บริเวณแผลผ่าตัดนะฮะดังนั้นโอกาสเกิดขึ้นน้อยนะครับโอเคคุณมาริวาบอกว่าคุณหมอมือเบามากๆฉีดยาเจ็บน้อยโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะฮะโอเคคุณทวดีบอกว่าคุณหมอเป็นเพื่อนเป็นโรคเดียวกับโรคพุ่มพวงค่ะไปทำกับคุณหมอมาบอกมาแล้วว่าน่ารักสวยดีค่ะอ๋อโอเคครับแต่ต้องบอกเสมอนะครับโรคพุ่มพวงเนี่ยโรคคือโรค SLE นะครับต้องได้รับการเขาเรียกว่าให้คุณหมออายุรกรรมนะครับหรือว่าอายุรแพทย์เนี่ยตรวจนิดนึงหน่อยนะครับว่าตอนเนี้ยมันโอเคหรือยังอาการโรคของเราสงบหรือเปล่านะครับถ้าสงบดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้กินสเตียรอยด์แบบจนแบบโดสเยอะเกินไปนะครับก็สามารถที่จะทำการผ่าตัดได้นะฮะแต่ว่าถ้าสมมติถ้าวันนึงเรายังกินสเตียรอยด์เยอะอยู่นะฮะเป็นแบบ20 30 40มิลลิกรัมอยู่นะครับไม่แนะนำนะครับให้ผ่าตัดเพราะว่าการผ่าตัดนะครับยิ่งสเตียรอยด์ได้ไปกดภูมิเราด้วยนะฮะจะทำให้โอกาสการติดเชื้อเยอะขึ้นด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็น SLE นะครับควรจะปรึกษาคุณหมอที่ดูแลเราก่อนนะครับว่ามีแผนจะผ่าตัดตอนเนี้ยนะครับสมควรได้แก่เวลาหรือยังนะครับสมควรแก่เวลาหรือยังนะครับควรจะต้องปรึกษาอายุรแพทย์ทุกครั้งนะครับโอเคคุณสุดารัตน์นะครับถามว่ามีโปรจมูกค้างไหมติดต่อแอดมินเลยนะครับนะฮะโอเคนะฮะคุณสุดาทิพย์บอกว่าวันที่4สามารถแกะพัตเตอร์ออกก่อนได้ไหมคะได้เลยครับบอกว่าจะไปทำงานใช่ไหมฮะได้เลยฮะแต่ว่าอย่าลืมนะครับใส่แมสก์ด้วยนะครับเวลาอยู่ในที่ที่ผู้คนเยอะๆนะครับป้องกันพวกฝุ่นอะไรเงี้ยมันเข้าไปในแผลนะฮะโอเค
คุณโซดาบอกว่าต้นเดือนหน้าจะเข้าไปคุณหมอประเมินนะครับยินดีครับยินดีครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับเรื่องการปรึกษานะฮะเทอมจมูกแล้วจำเป็นต้องลองปลายไหมไม่จำเป็นนะฮะไม่จำเป็นนะครับแต่ว่าการลองปลายเนี่ยมันทำให้ปลายจมูกของเราเดี๋ยวมีวอลลุ่มมากขึ้นนะครับถามว่าการลองปลายถ้าเราทำโอเวอร์เกินไปมีโอกาสทะลุได้เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยการลองปลายไม่ใช่เหตุผลที่ป้องกันการทะลุนะครับแต่เขาเรียกว่าทำแบบทุกอย่างอ่ะถ้าอยู่ในขอบเขตความพอดีนะฮะไม่มีอะไรที่ต้องเสียใจโอเคไหมฮะนะครับโอเคอ่ะมาถึงขั้นจุดนี้แล้วนะครับโอ้โหตอบจะเหนื่อยเลยนะครับประมาณชั่วโมงได้นะครับก็ทุกคนคิดว่าน่าจะได้ความรู้นะครับสาระพอสมควรนะครับจากไลฟ์พี่หมอนะครับวันนี้ก็นะฮะสมควรแก่เวลาแล้วนะครับแล้วเราเจอกันไลฟ์หน้าแล้วกันนะครับตอบคำถามมาดูคำถามแล้วเนาะนะครับใครมาไม่ทันนะครับอย่าลืมเข้าไปจอยกับพี่หมอนะครับแล้วก็พี่หมอจะรีบไปตอบคำถามอย่างเร็วที่สุดนะฮะวันนี้พี่หมอดีมขอลาไลฟ์นี้ไปก่อนนะครับตอบทุกคำถามแล้วนะครับเคลียร์นะโอเคนะครับวันนี้ฝันดีนะครับแล้วทุกคนเจอกันนะครับไลน์หน้านะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ